ได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้แล้วลองขอความอนุเคราะห์นิดนึงครับนี่ก็อุลตร้าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นมายังไงที่จะให้ทำน้ำเค็มเป็นน้ำจืดผมรู้ว่าอิสราเอลเขาแน่ทุกเรื่องครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมนุษย์ผมถือว่าเขาแน่มากครับเมื่อเวลาเขาแน่ตรงนั้นแล้วนะครับมาถึงนั้นเขาพยายามผลิตอะไรต่างมาใช้กับมนุษย์รักษามนุษย์ในหลายรูปแบบครับหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของเมื่อกี้ผมไปยืนที่นิวโรนนะครับโอเคผมก็ยอมรับว่าแน่มากครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะไปเยียวยารักษาเรื่องของอัลไซเมอร์และพาร์กินสันได้ครับบัตรนี้เขาว่ามีแล้วนะแต่เครื่องนึงถูกเนาะ100 กว่าล้านบาทต่อเครื่องถูกมากเอากลับมาถึงเข้าเรื่องเลยของผมเนี่ยเป็นบริษัทเมตาฟิล์มนะครับครับเป็นบริษัทสัญชาติอิสราเอลได้มีสาขาอยู่ทั่วโลกไทยก็เป็นหนึ่งในสาขาแล้วก็ไทยก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของประเทศในโซนนี้ในเซาท์อีสต์เอเชียนี้นะครับ ก็เนเธอร์ฟิล์มเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบน้ำที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหยดสปริงเกอร์โรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์คอนโทรลแบบเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นไปสามารถที่จะสั่งงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยระบบมือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะทีนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ของ NetherFilm เนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นพวกน้ำหยดกับสปริงเกอร์นะครับก็คือพูดง่ายว่าตัวที่เป็นตัวท็อปของเขาคือน้ำหยดนะครับและในประเทศไทยเนี่ยในเดิมทีเอาน้ำหยดเนี่ยเข้าไปใช้ในกับกลุ่มเกษตรกรกับโดยเฉพาะพวกชาวไร่ลูกค้าหลักๆของเราก็คือพวกโรงงานน้ำตาลมิตรผลหาพวกบริษัทเมล็ดพันธุ์อย่างมอนซานโต้หรือซินเจนทาปลูกข้าวโพดอย่างนี้นะครับทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรรมในเดิมทียังมีสินค้าที่จัดจำหน่ายสำหรับพวกอุตสาหกรรมด้วยเช่นพวกเครื่องกรองน้ำพวกวาล์วไฮโดรลิกอย่างนี้นะครับทำเมื่อกี้เหมือนกับที่อาจารย์พูดว่าไอ้ตัวที่เขาทำน้ำเป็นน้ำจืดของเราอย่างในไทยเนี่ยในฟิล์มก็จะจำหน่ายพวกกรองที่เช่นกรองพวกดึงแคลไอ้ธาตุแร่ธาตุบางอย่างที่ปนมากับน้ำออกเช่นไอ้ต้องดึงตัวพวกคลอไรด์ออกเพื่อเปลี่ยนน้ำให้สภาพน้ำเหมาะกับการที่ใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างนี้นะครับเป็นต้นในพวกนี้น่าใช้เพราะว่าตุ้มถ้าน้ำสกปรกไปแล้วนะกุ้งไปทันทีแล้วถ้าสกปรกไปเลยครับครับกรองที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เราก็จะโอเคก็เรื่องของกรองเนาะครับเอาละบ้านเมืองเราเนี่ยเรื่องของน้ำมากหรือน้อยว่าเมืองเราอ่ะเทียบกับอิสราเอลอิสราเอลเอาน้ำมาจากไหนวะเนี่ยอิสราเอลถ้าเป็นแหล่งน้ำจืดจริงๆเนี่ยจะมีที่เดียวนะครับก็คือที่จะอยู่ทางด้านตอนเหนือของประเทศก็คือที่เมืองทิเบรียสตรงนั้นเขาจะมีทะเลสาบน้ำจืดอยู่แหล่งหนึ่งนะครับเรียกว่าทะเลสาบกาลิลีแต่ทะเลสาบกาลิลีเนื่องจากว่าแหล่งน้ำมันเป็นทะเลสาบก็จริงแต่ว่าเป็นจำนวนจำกัดเหมือนกันมีจำนวนจำกัดเขาก็เลยใช้เพื่อการบริโภคก่อนใช้ในครัวเรือนคือการบริโภคแล้วน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนไอ้น้ำทิ้งนั้นนะเขาค่อยเอามาใช้ในเกษตรกรรมนะครับใช้มาทุกหยดใช้ประโยชน์ได้หมดใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะด้านหนึ่งของประเทศจะไปติดกับไอ้มหาสมุทรตัวเขาเรียกว่าไอ้ตรงนั้นเป็นทะเลแล้วนะครับตั้งแต่ตรงนี้เขามีกระบวนการเหมือนกันที่ถ้านำน้ำทะเลนะมาเปลี่ยนน้ำจืดได้ด้วยแต่ว่าในโซนนั้นจะมักจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าครับครับโอเคก็คือด้านหนึ่งก็จะติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ใช่ครับผมว่าเขานะธรรมชาติเขานั่นนะฮะทำให้เขาขบคิดครับธรรมชาติของเราตกหน้าทำนาแล้วก็ร้องเพลงอย่างเดียวอีสานผมไปเนี่ยเขาอย่างงี้ฮะน้ำไอ้น้ำเปล่าบ้านตรงนี้เขาขาย
ราคาน้ำเปล่าพอๆกับรัสเซียราคาเท่ากันเช่นเราซื้อน้ำเปล่าบ้านเขาก็ได้ในขวดบ้านเราก็ขวดประมาณเท่าไหร่นะ300ซีซีใช่ไหมในขวดเล็กเราจะขายประมาณ7บาทของเขาก็ประมาณ70นาทีเหมือนกันก็ประมาณเหมือนกับเบียร์กระป๋องหนึ่งราคาเท่ากันเอาล่ะครับถ้าผมสามารถทำให้ฝนตกได้กลางทะเลทรายออสเตรเลียผมไปขายน้ำฝนอย่างนี้หรอคิดว่าผมขายได้ไหมขายน้ำฝนกับไปทำให้ฝนตกที่นั่นครับขายได้ครับถ้ามันเพราะจริงๆถ้ามันสามารถเพิ่มปริมาณเพราะอิสราเอลเป็นประเทศที่มีปริมาณฝนน้อยมากเป็นประเทศทะเลทรายครับถ้าสามารถทำงานได้ขายได้แน่นะครับเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยพึ่งเกษตรกรรมเป็นหลักเหมือนกันถูกเลอใช่ครับเอาเป็นว่าเขามันนิวอินโนเวชันใช่ไหมเนาะงานอินโนเวชันเนาะครับหลายๆคนก็มาแสดงผลงานที่บอกพัฒนาขึ้นมาได้ใหม่ๆเป็นท็อปอะไรเขาว่ากันไปนะแล้วก็เป็นกูรูของอะไรก็ที่นี่ก็เป็นกูรูของการทำน้ำหยดน้ำติ๋งก็ว่าไปครับของใหม่ผมก็จะเสนอของใหม่ให้กับอิสราเอลเหมือนกันคือทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายใช้วิธีการยังไงผมใช้วิชาฟิสิกส์ 99% ครับครับเขาก็ฟิสิกส์ของเขาฟิสิกส์ผ่านกระบวนการคิดของไอน์สไตน์ครับได้ขนาดนั้น ของผมฟิสิกส์แต่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้าการเรียนรู้ฟิสิกส์แบบพระพุทธเจ้าครับครับเป็นยังไงครับกายใจจิตครับคุยรู้เรื่องดังนั้นกายใจจิตครับครับกายใจจิตเรื่องรูปเรื่องนามครับเรื่องสารพลังงานเหมือนกันผมแยกออกมาว่าเวลาพลังงานก็มี2สิ่งพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อ๋อแล้วพลังงานบริสุทธิ์เป็นแบบอยู่ในนิวเคลียสของทุกธาตุและที่ไม่บริสุทธิ์รอบนิวเคลียสนั่นก็ไม่บริสุทธิ์เลยโดยว่าเฉพาะในนิวเคลียสนั้นบริสุทธิ์ครับตรงกลางของนิวเคลียสนั่นบริสุทธิ์รอบนอกนิวเคลียสก็ไม่บริสุทธิ์เป็นพวกอิเล็กตรอนกับโปรตอนอย่างนี้เหรอครับอาจารย์ทั่วไปจะพูดถึงตรงด้านนี้ครับถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับมาถึงวันนี้มันก็คือการนำมาใช้งานจริงคือเรื่องของควอนตัมทุกวันนี้ได้แค่ควอนตัมในกระบวนการที่มันมีความถี่สูงได้แค่ควอนตัมได้แค่ตรงนั้นมันไปมากกว่านั้นไม่ได้เป็นความถี่นี่เองจะบอกว่าเป็นเรื่องของซาวก็ได้เรื่องของไลท์ก็ได้ใช่ไหมครับอันเดอร์ซาวกลุ่มพวกนี้ควอนตัมแต่นี่มันจะเหนือกว่านี้นั่นเองเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีมันบางทีมันต้องไปได้ในเรื่องของซอฟต์ทิงกิ้งแปลว่าคิดจนหยุดคิดถึงจะได้ผลมันเป็นออโต้ออโต้ของเนเจอร์ที่มันทำงานกระบวนการของมันเนเจอร์มนุษย์เราเกิดจากกระบวนการเนเจอร์นะไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะมนุษย์เราเกิดถ้าเข้าใจในเรื่องของเนเจอร์ก็มีพุทธศาสนาสอนเข้าไปถึงจอลึกของเนเจอร์ได้เนเจอร์มนุษย์คือกายใจจิตนั่นเองจิตคือภาษาใจคือภาษากายคือภาษาสิ่งนี้มันต้องเกินภาษามันเป็นฟิลลิ่งเมื่อเวลาปฏิบัติได้นะมันเรื่องของฟิลลิ่งเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการหนึ่งจะเรียกกันพูดว่าสภาวะธรรมสภาวะปฏิบัติได้ก็สู่สภาวะดังนั้นจะรู้ได้โดยฟิลลิ่งและจะหยุดได้โดยมันต้องอันคอนเซียสหมดความรู้สึกนะที่ตายตรงนี้เรียกว่าเป็นความว่างที่ว่างครับตรงนี้หมายถึงระดับฌานถูกต้องครับระดับฌานระดับฌานระดับหยับต้องได้ระดับฌานระดับอภิญญาต้องอภิญญาถึงจะได้เพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยที่ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาถึงสุดท็อปแล้วนะฮะทางเคมีฟิสิกส์ชีวะสุดท็อปแล้วล่ะมากกว่านั้นก็เป็นอันตรายเป็นอาวุธหมดแล้วก็เห็นค่ากันส่วนที่เขาทำอาวุธกันเนาะ
ส่วนหนึ่งก็มาทำได้รักษาวนรกันเนี่ยฮะแต่เมื่อเวลาถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่ไหวเพราะแพงก็แพงไปใช้บริการชาวนาใช้บริการได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้เอาใช้ได้ครับได้ได้ชาวนามีพันไร่มีหมื่นไร่เพราะจริงลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาไม่ใช่อันนี้นู่นถนนไอ้ตัวเครื่องไม่ไหวแล้วไอ้นิโรเห็นไหมเครื่อง120 กว่าล้านบาทอันนี้มันชาวนาใช้ได้ตอนนี้นะก็เอามาใช้ได้เพราะว่าเรากำลังพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงชาในปัญญาเข้าถูกต้องครับมันมาถึงตรงนี้แล้วนะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวสูงมากในการที่รักษาผมใช้ว่าพนักงานบริษัทรักษาสุขภาพรักษามนุษย์รักษาธรรมชาติได้ด้วยเพราะฉะนั้นการทำให้ฝนตกก็ 1% นั่นแหละก็คือเรื่องชาติอาจารย์หมายถึงว่าใช้พลังจิตไปทำให้ฝนตกมันก็ต้องสตาร์ทด้วยวิชาฟิสิกส์สตาร์ทด้วยฟิสิกส์หมายถึงว่าเรื่องวิทยาศาสตร์อธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์แต่เวลาทำจริงไม่มีใครรู้หรอกก็เลยกันไว้สัก 1% ใช้วิชาฟิสิกส์ 99% ครับมันจะได้ดูแอคทิวิตี้หน่อยคือมันต้องมีรูปทำให้เขาจำได้แค่นี้เพราะไม่งั้นคนก็จะไม่เชื่อเราไม่ได้แค่นี้เองเรากักเอาไว้ 1% ครับก็ไม่ใช่ฟิสิกส์ก็แล้วกันใช่ไหมก็ซ่อนเอาไว้หน่อยนึงแต่จริงมันเป็นจิตศาสตร์ครับผมศาสตร์ด้านจิตก็เป็นกุศโลบายมันมาถึงแล้วใช่ครับเพราะไม่มีอะไรที่อธิบายได้แล้วเวลาอาจารย์มีเซนเรื่องแบบนี้อาจารย์จะมีเซนชอบเลยครับชอบเลยชอบเลยชอบเลยเอาทัชชิ่งเดี๋ยวนี้ปวดหัวรูปหัวหายทันทีอย่างเงี้ยปวดหลังรูปหลังหายทันทีไม่ต้องใช้เครื่องแล้วไม่ต้องใช้เครื่องทันทีด้วยครับมีแค่สองมือเปล่าอาจารย์ทำเองนะแน่นอนตอนนี้จะปวดบอยไม้มีไหมอะไรฮะร่างกายมีไหมเดี๋ยวเจ็บปวดมีไหมผมรู้สึกคือมี2-3 วันที่ปวดท้องมาเลยเดี๋ยวนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยมาดูความเป็นดีครับปวดเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยฮะปวดเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เอานั่งให้สบายไม่นั่งตรงนี้คนนั่งนี้ไม่ต้องมีพิธีดีต้องไม่ต้องจุดธูปไม่จุดเทียนหมดเวลาจุดต้องการอะไรบอกมาร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามีอะไรที่ไม่ปกติบอกมาที่เพิ่งไม่สบายที่เกิดเรื่องปวดท้องท้องอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีไหมนิดหน่อยเพราะว่ากินยาเข้าไปแล้วเอากินยาก็แปลว่ายามันดีทั้งนั้นก็มีชันมีชันโอเคไม่เป็นไรมีชันไม่เป็นไรดูมันจะหายนะไม่ใช่จิตวิทยาไม่ใช่จิตวิทยาผมเป็นคนที่ดูแคลนวิชาจิตวิทยามากทำไมครับเป็นวิชาที่พูดถึงอาจจะบางทีเป็นวิชาที่ไปศึกษาเรื่องหมากัดกันเป็นวิชาที่ไปศึกษาเรื่องหมาผสมพันธุ์กันเราคิดแล้วพูดแทนหมาเออนั่นคือวิชาจิตวิทยาผมมีญาติอยู่คนหนึ่งเขาจบทางด้านนี้มาผมกำลังต่อว่าญาติผมนะเนี่ยก็เลยไม่เกี่ยวนะโทษครับดูจะหายปวดมันเป็นอธิบายได้หมดนะครับเพราะว่าอธิบายเรื่องเราว่าปฏิฟิลลิ่งนะครับโทษครับมันเป็นพลังงานที่เหลือเชื่อมากครับไม่ค่อยไม่ต้องทำแรงเพราะว่าไปแล้วครับ3-2แป๊บนิดหนึ่งดับเบิลนิดไปแล้วครับ3-2โอไหมครับโล่งขึ้นนะครับอาจารย์ฮะมันโล่งขึ้นนะครับอาจารย์ใช่สิผมเรียกมันว่า Pure Energy for Healthcare ครับมันทำได้กับทุกอาการเลยเหรอครับได้หมดนะฮะร่างกายมนุษย์ทำได้หมดทำไม่ได้แต่ลูกอะไรนะทำไม่ได้แต่ลูกเ
ช่นจะทำลูกให้ใครมันทำไม่ได้อ๋อทำลูกทำลูกให้ชาวบ้านทำไม่ได้แต่ถ้าหากมนุษย์ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมาตั้งแต่ชีวิตสัตว์ถึงไปจะทำได้หมดทุกอย่างทุกอย่างยกเว้นมันสูญเสียมากโทษขออนุญาตสมองนี่นะฮะยกเว้นมันสูญเสียไปเกินกว่า 80% ยอมถ้าหากว่าอวัยวะนั้นสูญเสียชักเสีย 10% สามารถที่จะฟื้นฟูได้ได้อย่างของคนเนี่ยถ้าเป็นตามท้องที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าผมถามว่ามันเป็นมากี่เดือนกี่ปีแล้วเป็น2วันเองครับโอ้ย2วันหายแน่นอนไม่เหลือถ้า2วันไม่เกินแค่นี้หายทันทีถ้าเป็นปี2ปีแล้วก็ขอสักครั้ง2ครั้งอาการปวดไหล่ย้อนแล้วก็พอดียังไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ซื้อไอ้กำมินชันมากินก็เลยดีขึ้นดีขึ้นหน่อยนึงทีนี้ดีขึ้นมากไหมทีนี้คือตอนแรกจริงๆอาการมันก็เหลือไม่มากแล้วแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าอาจารย์ทำแล้วมันโล่งขึ้นโล่งเลยนั่นแหละฮะขาขาดทันทีหายขาดทันทีคนนี้อาจารย์สอนที่ไหนครับหรือเป็นบริษัทสอนที่ไหนผมบรรยายทางระดับชั้นสูงนะให้รู้นี่เบอร์ตรงเหลือพอดีเนาะคุณรัฐพลที่คอยุ่งเออresearch center คืออย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องฝนตกนั่นนะครับที่อาจารย์บอกว่านำเลยถ้าพรีเซนต์นำด้วยฟิสิกส์ก่อนครับหมายถึงว่าเป็นเครื่องมือใช่ไหมก็ทำขึ้นมาเองนำด้วยวิชาฟิสิกส์ก่อนนำคือว่านำในเครื่องมือแต่ว่าเรื่องของการอาจารย์ใช้จิตที่ว่าอีก 10% นะอาจารย์ไม่ได้บอกเขาตรงๆนะตรงรับไม่ได้หรอเรารู้มันรับไม่ได้ผมพิทักษ์ครับ13หมูป่าผมเป็นสไลด์เมฆหยุดฝนให้อะไรนะ13หมูป่าเชียงรายครับผมนี่แหละเป็นสไลด์เมฆหยุดฝนให้มันทำได้หมดมันถึงจุดที่ทำได้หมดแล้วเนเจอร์นี่ไงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอเวอร์เรสต์เห็นไหมครับนั่นแหละครับเห็นแล้วอันนั้นโปรดักที่อาจารย์ทำอยู่มีเป็นพวกอะไรหมายถึงว่าทั้งที่เป็นออกเป็นผลิตภัณฑ์แฟลตถ่ายรูปก็แล้วกันง่ายดีอะไรฮะแฟลตถ่ายรูปไปซื้อจากท้องตลาดมันแฟดถ่ายรูปไหมครับไปซื้อจากท้องตลาดมาเลยก็แสงไลท์ไม่ใช่ฟิสิกส์นะไม่ใช่วิชาฟิสิกส์นะไลท์ถึงแปลว่าแสงนะครับหมายถึงบริษัทนี้เนี่ยโปรดักต์ที่ขายคือไม่ใช่บริษัทผมไม่มีบริษัทขอสูงสูงที่ใจผมไม่ได้ซื้อขายอะไรเป็นรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ของให้เขาสร้างกันโปรดักต์ของเรามันโปรดักต์ก็คือรูปใช่ไหมครับอันนี้มันเกินรูปไปแล้วจ้ะเป็นเรื่องวิจัยพลังงานผมเป็นพนักงาน2คำพนักงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เมื่อกี้พูดถึงนิวเคลียสเนาะพนักงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ตรงกลางของโปรตอนและนิวตรอนเพราะฉะนั้นนิวตรอนกับโปรตอนก็คือเป็นพนักงานไม่บริสุทธิ์ซึ่งมันมีอิเล็กตรอนบนอยู่ตรงนั้นเองนะครับอิเล็กตรอนบนก็คืออนิจจังเนี่ยอนัตตาอยู่ตรงกลางนั่นนะครับทุกครั้งนี้จากหน้าตาตัวนี้ต้องปฏิบัติเข้าไปถึงนะถึงจะได้ครับไม่ถึงไม่เอามาใช้ไม่ได้ต้องถึงจริงๆนะถ้าถึงไม่จริงก็ได้แค่ภาษา
ขาจะมาจุดประสงค์ที่ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรไม่ใช่มีจุดประสงค์เพราะมันรู้เองรู้เองคือมันรู้มาตั้งนานนักหนาตั้งปีหนึ่งอะไร37แล้วผมรู้สิ่งนี้จากตัวเองตั้งแต่ปี37 20กว่าปีแล้ว23ปีแล้วอันนี้อาจารย์ไปเรียนไม่อยู่ในตัวเราอยู่ผมไม่มีครูบาอาจารย์มีแต่ปรมาจารย์แล้วกับบรมครูตอนนี้ก็เหลือแต่พระธรรมนั่นเองบรมครูที่ว่านั้นก็เหลือแต่พระธรรมก็คือศึกษาด้วยมันอยู่ในตัวเองฮะอยู่ในตัวเรานะจำไว้เลยครับมีแต่ตัวเราจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวของตนตัวเราเองโอเคไหมไม่มีคนอื่นไม่มีสังรู้ได้แค่นี้เองฮะหลักการง่ายกลับมานะครับกลับมาเรียนรู้เรื่องตัวเราครับมันถึงยุคมันคนสนใจใฝ่รู้ก็จะได้ตรงนี้เร็ววิทยาศาสตร์แล้วก็ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพไปโอเคไหมเครื่องมือเครื่องใช้ต่างเป็นการประกอบอาชีพไปเรียนรู้ประกอบอาชีพไปแต่การรับรู้เรียนรู้การที่จะไม่ต้องเกิดอีกครั้งต่อไปก็ต้องกายใจจิตทั้งเองชัดเจนชาตินี้ชีวิตนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งที่หาให้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบเพราะอะไรเขียนเส้นใต้ไว้เกินพอก็ดีจะปฏิเสธการเกินพอพอเพียงมันไม่พอแล้วทุกวันเอามันเกินพอเพียงเลยพอเพียงนี่ยังไงผมก็รับฟังรับฟังพอเพียงพอเพียงของนายกกับพอเพียงของเราคนละเรื่องนะใช่ไหมฮะต้องแจงประเด็นพอเพียงเท่าไหร่จะพอเลยเห็นไหมครับง่ายเนาะกิจกรรมของที่นี่คืออะไรบ้างก็นี่น้ำพาสมาธิพวกนี้บรรยายธรรมชั้นสูงแล้วบรรยายธรรมชั้นสูงแล้วพวกนี้ที่นี่วันอาทิตย์มันทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนทุกวันอาทิตย์ของเดือนก็คือกิจกรรมที่สูงจะมีเดือนละครั้งบรรยายตั้งแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นจาก6 โมงเย็นนำพาสมาธิต่อแต่หาถึง3 ทุ่มอาจารย์นำเองแน่นอนวัดแมนโชโอลีแล้ววันอื่นๆล่ะครับก็รักษาผู้คนจันทร์อังคารพุธ2 มือเปล่ารักษาที่ที่ที่เนี่ยที่พื้นที่หอคนเข้าไปเองแต่ถ้าเรื่องปฏิบัติก็อาจจะเดือนละครั้งครับอันนี้เป็นกำลังใหญ่ทำหมู่ใน พื้นที่ที่นั่งกัน100 คน200 คนแล้วตกตอนเย็น2 ทุ่มเฟสไลน์รักษาผู้คนแนะนำผู้คนรักษาผ่านคำพูดไม่ใช่ดูหมอนะแต่ผมเป็นคนที่รังเกียจพวกนี้ด้วยดูหมอดูเมือไม่เอาอยู่แล้วหมายถึงหมอดูดูหมอหมอดูรังเกียจผมจะรังเกียจพวกนี้ผมถือว่าหลอกลวงครับไม่รู้วิชาการที่พูดอาจจะบางทีผมมักจะไม่ค่อยด้วยเสียเวลาผมใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่จบข่าวเลยนี่ดีกว่าใช่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์นี่ดีกว่าเราต้องการฟังประเภทนั้นมันจะมีเนื้อหามันมีสาระยิ่งวิชาแพทย์เป็นวิชาที่อาจจะบางทีเป็นวิชาที่มีแต่รับชอบไม่ค่อยรับผิดกันเสร็จแล้วก็กลายเป็นใครเป็นเครื่องมือไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นนี่อาจารย์มาเปิดบูธที่นี่ด้วยไม่ผมมาดูเห็นจิตใจเขาว่า innovation คำเดียวเท่านั้นนะครับมันต้องมีอะไรที่เหนือกว่าความคิดใดๆที่มันจะเกิดขึ้นที่ไหนได้มาดูเราเสียเซล
แค่นี้ครับมันไม่มีแค่นี้จัดงานทุกทีก็อยู่เงี้ยมันมีเกินไปกว่านี้ครับนั่นๆคนไทยเราคิดของใหม่ขึ้นมาได้ที่นำมาใช้จะบอกว่าอินโนเวชั่นคือนวัตกรรมเนาะมันต้องมีคำว่าใหม่ด้วยอ่ะก็เอาของเก่ามาเล่ากันใหม่แต่แล้วก็ขายของกันไปแต่ความจริงที่นี่ไม่มีใครซื้อหรอกเสียเงินซื้อบูธใช่ป่ะโยมแพงด้วยตารางเมตรละตารางเมตรเท่าไรไม่รู้แต่ว่าน่าจะแค่บูธแค่แกนี่ก็หลายหมื่นหลายหมื่นด้วยเหรอ4วันเห็นไหมสุดท้ายมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละของใหม่ไม่เจอผมก็เดินหาของใหม่แล้วนี่ผมก็คิดว่าเออมันน่าจะมีเห็นประกาศโฆษณาก็โอ้โหมีทั้ง3กระทรวงร่วมกันกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงศึกษามาถึงไม่เห็นสักกระทรวงเดียวเออมาถึงแม่งานอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่า NI อะไร NIP NIA อะไรนี่ใช่ป่าวรู้ตัวตนอยู่ไหนก็ไม่รู้ NIA เห็นไหมก็จะถามเจาะลึกเข้าไปหน่อยก็ไม่ได้จุดท้ายก็มีแต่บูธครับคนเดินก็กี่คนเนี่ยเมื่อเช้านี่มีคนมานั่งคุยไหมเนี่ยไม่มีครับ แต่ว่ามีมาถามบ้างที่มาโอเคมีคนมานั่งถามว่าเนี่ยมีคนมานั่งคุยเสียดายคงเขารู้เยอะๆอยากจะปล่อยให้กับใครต่อใครไม่มีใครมาถามสักคนเดียวเลยลุงออกอยู่ๆก็เดินมาถามอาจจะเป็นวันเดือนเดือนบ้างไหมส่วนใหญ่มันอาจจะมาเดินวันปกติว่าเพิ่งเปิดเมื่อวานนี้เนาะตามองค์กรต่างครับครับเมื่อวานนั้นเมื่อวานมีเยอะคนเยอะตัวผู้ใหญ่เขามานะครับอาจารย์ลูกน้องก็แต่แห่มาตามมาสิครับเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่เดินตามแล้วก็หมาน้อยผู้ใหญ่เดินนำกับหมาน้อยเดินเดินแบบกลุ่มๆอะไรก็ไม่รู้เดินตามอ่ะนะครับมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับเพราะฉะนั้นมันต้องขอความไม่โทษทีไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเอิบพลังงานรักษามนุษย์ครับไม่ใช่รักษาโรคมีแต่คนโง่เขารักษาโรคกันก็วันดีที่ไหนเราโรคเนาะไม่เกิน15ปีเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37บรรดาท่านที่เป็นท่านที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งเพราะในหัวในหัวข้อข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นอยู่ๆก็มาบอกเขาว่ากระดูกทับเส้นประสาทก็ทำให้เขาหายไม่ได้แค่ปวดทำให้เขาหายไม่ได้ไปผ่าตัดผ่าต่อก็ไม่การันตีนะเห็นไหมฮะ5ปีผ่านไปแทนที่จะกลับมาดีส่วนหนึ่งเสียหายทีนึงเยอะนั่นน่าจะเจอเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เขาจะมาทำมาที่ตรงนี้ให้รุ่นเราเนี่ยฟังไปไว้เฉยอาจารย์ก่อตั้งศูนย์นี้มานานตั้งแต่วันที่ผมเกิดอ่ะศูนย์นี้นะมันอยู่ในตัวผมอ่ะตั้งแต่วันที่ผมเกิด74ปีแล้วอาจารย์บอกว่าเจอในตัวเองเลยครับมันจะไปศึกษาน่าจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์แบบพุทธอย่างเงี้ยที่จริงมันมีอยู่3 4ศาสตร์รวมกันนะธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตแน่นอน ไม่ใช่ธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติเนาะพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่พุทธศาสตร์คือศาสตร์พระพุทธเจ้าคือองค์ความรู้พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกสิ่งที่พระองค์ให้มาคือเรื่องของปัญญา
ถ้าศาสนาคือพระไตรปิฎกแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนพระไตรปิฎกเองนั่นจึงไม่ใช่พุทธศาสตร์เลยเนาะว่าเรื่องกายใจจิตมนุษย์นี่เองมีอยู่3ครับนอกนั้นเลอะเห็นไหมศีล5ก็เลอะศีล8ก็เลอะสู้ศีลข้อเดียวไม่ได้ไม่เลอะเลยเราอย่าเป็นเหตุเราอย่าเป็นเหตุเราอย่าเป็นเราอย่าเป็นเหตุให้คนที่เขาเดินแถวนี้ล้มก็อย่าเอาอะไรไปขวางทางเขาให้เองตื่นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกตื่นมากเห็นไหมเราอย่าเป็นเหตุให้ใครสักคนหนึ่งปวดท้องเนี่ยหรือคนที่เขาปวดท้องมาเขามีทุกข์ทำให้เขาหายปวดซะเขาก็มีสุขอย่างนี้ครับเปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขซะนั่นคือศาสตร์พระพุทธเจ้าทุกข์เกิดจากความคิดก็มาปรับเปลี่ยนความคิดให้ซะนี่คือศาสตร์พระพุทธเจ้าเรียกพุทธศาสตร์เลยโอเคนะสองศาสตร์นะธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์โอเคนะวิทยาศาสตร์ก็ต้องฟิสิกส์อย่างเดียวเคมีชีวะนะเคมีชีวะไม่เอาไม่จำเป็นมันเป็นศาสตร์เคมีเป็นศาสตร์ทำลายอันตรายอันนี้เคมีนี่นั่งเนี่ยแต่ตะกอนมันนะฮะร้ายกาจมากของเสียร้ายกาจมากใช่นะเคมีนะเนี่ยรวมทั้งตัวนี้ก็ใช่ละมั้งเคมีเคมีหมดเพราะฉะนั้นด้านวัตถุนะเคมี